มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเสกโลโซกับการวิภากรครบรอบ1ปีนะคะกับการแต่งงานของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซหรือว่าเสกสรรสุขพิมายซึ่งเป็นนักร้องและดนตรีนักแต่งเพลงชาวไทยเป็นอดีตนักร้องนำวงโลโซนะคะก่อนที่ต่อมาจะแยกตัวออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวค่ะได้ควงคู่ภรรยาการวิภากรเข้าพิธีมงคลสมรสเมื่อวันที่12กันยายน2563ของปีที่แล้วนะคะหลังใช้ชีวิตคู่มานานกว่า20ปีท่ามกลางเหล่าคนในวงการบันเทิงแล้วก็เพื่อนฝูงร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายค่ะล่าสุดนะคะใน Instagram ของการวิภากรได้โพสต์ภาพสุดหวานในพิธีแต่งงานของเมื่อปีที่แล้วพร้อมข้อความยาวหวานไม่แพ้กันนะคะว่าขอขอบคุณสำหรับความรักและความห่วงใยที่มอบให้การไม่ได้เป็นคนน่ารักอ่อนหวานอีกต่างหากใครๆก็ไม่ชอบการว่าการซึ่งไม่รู้ทำไมไม่เคยทำใครก่อนไม่เคยคิดไม่ดีแค่พูดตรงเกินไปคิดยังไงพูดแบบนั้นพวกเขาก็คงไม่ชอบการทั้งที่ไม่รู้จักกันแต่มีคนคนหนึ่งที่ไม่เคยลืมการแล้วก็รักและมีการมาตลอดตั้งแต่อายุ17นั่นก็คือเธอการปฏิญาณไว้กับเธอว่าจะรักแล้วก็พักดีจะปกป้องเธอแล้วก็ลูกๆและยอมทิ้งทุกอย่างได้เพื่อเธอจะเป็นทั้งภรรยาเพื่อนผู้พิทักษ์เธอการเองก็ยังยืนยันคำปฏิญาณนี้และจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลง5ปีที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเรา5คนต้องทุกข์เหลือเกินต่อไปนี้เรา5คนจะไม่มีทางแยกจากกันอีกแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณสำหรับงานแต่งงานที่การรอคอยมาตั้งแต่เด็กในที่สุดการก็มีงานแต่งงานเหมือนใครเขาผู้หญิงคนนี้ไม่เคยมีใครรักแต่มีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์รักห่วงใยเขาตลอดมานี่ต่างหากที่มีค่าที่สุดในขณะที่ Facebook ของเสกโลโซโพสต์หวานเช่นกันนะคะบอกว่ารักเธอตลอดไปการที่รักของฉัน 12/9/21 ครบรอบ1ปีท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในความรักของการกับเสกเป็นจำนวนมากนะคะพร้อมเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแบบรัวๆอาทิพี่เสกไม่ได้เล่นเองอย่างแน่นอนแปลกๆมาหลายวันแล้วคนอะไรชมตัวเองก็เป็นลงเองโพสต์เองรักตัวเองและเพจโดนเอาไปหรือเปล่าช่วงนี้ก็เห็นโพสต์แปลกๆอย่างไรก็ตามนะคะขอแสดงความดีใจกับทั้งคู่ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ